เกมวิกที่12คู่ระหว่างจิงจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดบ้านแล้วกันมาเยือนจ่าฝูงสิงโตน้ำเงินคามเชลซีฮะเราไปดูกันหน่อยครับว่าฟอร์ม5เกมหลังสุดของเลสเตอร์และเชลซีนั้นผลงานเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก5เกมหลังสุดนะครับนะเริ่มที่ฝั่งเจ้าบ้านอย่างเลสเตอร์ซิตี้นะครับในเกมวิกที่7ถึง11เป็นยังไงกันบ้างนะครับนะ5เกมหลังสุดของเลสเตอร์นั้นชนะ2เสมอ2แพ้ไป1นะครับเริ่มมาที่เกมวิกที่7เสมอคริสตัลพาเลท 2-2 เกมวิกที่8ชนะแมนยู 4-2 เกมวิกที่9ชนะเบนฟอร์ดนะครับ 2-1 เกมวิกที่10แพ้ให้กับอาร์เซนอล 0-2 และล่าสุดเกมวิกที่11ที่ผ่านมาครับเสมอกับลีดส์ยูไนเต็ดไป 1-1ส่วนทางฝั่งผู้มาเยือนจ่าฝูงนะครับ5เกมหลังสุดนั้นสวยงามมากครับนะชนะ4เสมอแค่1ครับยังไม่แพ้ในช่วง5เกมหลังสุดเริ่มมาที่เกมวิกที่7ชนะเซาท์แฮมป์ตัน 3-1 เกมวิกที่8ชนะเบนฟอร์ด 1-0 เกมวิกที่9ถล่มนอริชซิตี้ 7-0 เกมวิกที่10ชนะนิวคาสเซิล 3-0 เกมวิกที่11นะครับพลิกล็อกเสมอกับเบอร์ลี่ 1-1 นะครับนะเราไปดูกันหน่อยครับว่าคู่นี้รับเลสเตอร์กับเชลซีเคยโคจรมาเจอกันนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับตอนนี้เลสเตอร์ซิตี้นะครับอยู่อันดับที่12ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกนะครับส่วนทั้งฝั่งเชลซีก็แน่นอนครับอยู่อันดับ1นะครับนะบริษัทรับพนันถูกกฎหมายนะครับนะออกตัวเลขมานะครับนะถ้าดูจากตัวเลขคร่าวๆแล้วก็แน่นอนครับเอ็นเอียงไปทางฝั่งของเชลซีนะครับนะตัวเลขยิ่งน้อยคาดการณ์ว่าโอกาสชนะยิ่งสูงนะครับนะก็ถือว่านะก็สมราคาแล้วครับนะเลสเตอร์ช่วงหลังๆมาก็เสียประตูยังเสียประตูอยู่เป็นเนืองๆนะครับส่วนเชลซีก็โอ้โหเกมรับเหนียวแน่นเกมลุกดุดันโดยเฉพาะกองหลังขึ้นมาทำประตูนะครับนะกองหลังตัวลุกนั่นเองอ่ะไปดูกันต่อครับว่าในช่วงนะครับนะ3ฤดูกาลหลังสุดของเลสเตอร์กับเชลซีนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนะโอ้มีศึกฟุตบอล FA ครับมาโคจรกันเจอด้วยนะครับใน3ฤดูกาลหลังสุดก็คงต้องย้อนกลับไปในปีฤดูกาล 2018-2019 นะครับนะเกมแรกนะครับเชลซีแพ้คาบ้านให้กับเลสเตอร์ซิตี้0-1เกมที่2เสมอกันนะครับ0-0ในบ้านของเลสเตอร์นะครับฤดูกาล 2019-2020เกมแรกนะครับนะเสมอในบ้านเชลซี 1-1 เกมที่2นะครับไปจบด้วยการเสมอกัน 2-2 ที่บ้านของเลสเตอร์นะครับนะช่วงนั้นก็ผู้จัดการทีมเลสเตอร์ก็คงยังเป็นล็อตเจอร์อยู่ส่วนของเชลซีก็น่าจะเป็นแฟรงค์แลมพาร์ดนะครับนะน่าจะเป็นช่วงยุคของแฟรงค์แลมพาร์ดแล้วก็ในปี2020โคจรมาเจอกันในศึกฟุตบอล FA ครับนะครับผลปรากฏว่าเลสเตอร์แพ้คาบ้านให้กับเชลซี 0-1 นะครับแล้วก็ฤดูกาล 2020-21 นะครับฤดูกาลที่แล้วที่ผ่านมานะครับเกมแรกเลสเตอร์ซิตี้นะครับชนะเชลซีนะครับ 2-0 เกมที่2นะครับนะเลสเตอร์ก็บุกไปนะครับเฉือนชนะเชลซีคาบ้านนะครับ 0-1 อ่ะโทษทีครับนะเป็นศึกฟุตบอล FA ครับนะในผลปรากฏว่าเชลซีนะครับนะแพ้นะครับ FA ครับให้กับเลสเตอร์ซิตี้นะครับนะ0-1รู้สึกว่าปีนี้จบด้วยเลสเตอร์ซิตี้เป็นแชมป์นะครับเนี่ยเป็นนัดชิงครับนะทำให้เลสเตอร์ซิตี้นั้นเป็นแชมป์ FA ครับในปีที่แล้วนะครับผมแล้วก็เกมที่2ของฤดูกาลนะครับเป็นเกมวิกที่37เลยนะครับผลปรากฏว่าเชลซีล้างแค้นไปได้นะครับนะชนะเลสเตอร์ซิตี้2-1นะครับนะก็ถือว่าเป็นผลงานของกุนซือคนเก่าแล้วว่ากันได้นะครับตอนนี้อย่างที่ทราบครับเชลซีก็เปลี่ยนไปแล้วดังนั้นเราไปดูกันหน่อยครับว่าสถิติของผู้จัดการทีมทั้ง2ท่านเป็นอย่างไรกันบ้างทั้งฝั่งของโรเจอร์ของเลสเตอร์แล้วก็โทมัสทูเคิลของเชลซีนะครับโดยนะฮะโรเจอร์นะครับเคยคุมทีมนะครับที่เคยคุมทีมทั้งหมดเจอกับเชลซีทั้งหมด18ครั้งนะครับนะในอาชีพการเป็นผู้จัดการทีมเคยเจอเชลซีทั้งหมด18ครั้งผลปรากฏว่าโรเจอร์สามารถชนะได้ขั้น2เสมอ8แพ้8นะครับส่วนการฝั่งของทูเคิลนั้นเคยคุมทีมนะครับเจอเลสเตอร์ซิตี้นะครับ2ครั้งผลปรากฏว่าชนะ1แล้วก็แพ้1ส่วนสถิติส่วนตัวของทั้งคู่นะครับเคยเจอกันทั้งหมด2ครั้งนะครับเป็นฝั่งของต่างคนนะครับต่างชนะ1แพ้1นะครับก็ถือว่าผลงานสูสีนะครับนะผัดกันแพ้ผัดกันชนะคนละ1ครั้งนะครับผมแล้วก็นักเตะที่ทำประตูทีมคู่แข่งได้มากที่สุดยังมีหลงเหลือในชุดปัจจุบันบ้างไหมไม่มีหลงเหลืออยู่แล้วนะครับนะโซลงโซล่านะ
ฮัสเซอร์แบงค์นะครับนะก็ไม่มีหลงเหลืออยู่ในชุดปัจจุบันแล้วดังนั้นไปดูกันหน่อยครับว่าถ้าผมจะเป็นต้องเลือกใช้บริการนักเตะนะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของเลสเตอร์เจ้าบ้านหรือเชลซีผู้มาเยือนชั่วโมงนี้นะครับนะนักเตะคนไหนที่น่าสนใจและน่าจับตามองพิจารณาเรียกเข้าสู่ทีมนะครับนะก็แน่นอนครับขอสัก150แล้วกันอ่ะสวยครับนะไปดูทางฝั่งของเจ้าบ้านกันก่อนเลยชั่วโมงนี้เลสเตอร์ซิตี้นะครับนะนักเตะที่น่าสนใจก็แน่นอนครับถ้าสนใจจะใช้บริการผู้รักษาประตูก็มือหนึ่งครับแคสเปอร์ชไมเคิลนะแคสเปอร์ชไมเคิลก็มือหนึ่งของเลสเตอร์ครับนะสถิติไปดูกันหน่อยนะครับนะก็ฤดูกาลนี้ก็ถือว่ายังเก็บไปได้แค่นะครับนะ1กรีนชีทเท่านั้นจากทั้งหมด11เกมนะครับนะเลสเตอร์ก็เป็นทีมที่ถือว่ายังแก้ปัญหาเรื่องเกมรับไม่ได้นะครับแล้วก็คะแนนก็ถือว่านะครับนะมีเก็บได้แค่1กรีนชีทยังไม่มีการแอสซิสต์หรือนะครับเซฟจุดโทษได้นะครับแคสเปอร์ชไมเคิลในฤดูกาลนี้ตำแหน่งกองหลังที่น่าสนใจนะครับนะก็คงต้องยกให้กับนะคัสตันเย่ครับนะคัสตันเย่นักเตะในตำแหน่งแบ็ควิงแบ็กนะครับของเรสเตอร์ซิตี้ตอนนี้ราคาอยู่ที่ 5.3 นะครับฤดูกาลนี้ก็ลงสนามนะครับตั้งแต่เกมที่3เป็นต้นมาเนี่ยหลังจากที่หายจากอาการบาดเจ็บนะครับก็ยึดตัวจริงยาวๆนะครับนะมีลงเป็นตัวสำรองมากบางเกมนะครับฤดูกาลนี้ก็ยังไม่ได้ทำประตูหรือแอสซิสต์เลยนะครับนะแต่ก็ถือว่าเป็นนักเตะอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจเพราะเป็นกองหลังที่เล่นในตำแหน่งแบ็กนะครับก็อย่างที่ทราบว่านะผมชอบเชียร์นักเตะในตำแหน่งแบ็กกับวิงแบ็กมากกว่านะครับนะเพราะหวังคะแนนนอกจากกีชีสอาจจะมีแอสซิสต์บ้างส่วนตัวต่อไปนะครับก็เอาชัวร์ไว้ก่อนครับคู่เซนเตอร์นะครับนะคู่เซนเตอร์นะครับก็ต้องยกให้คนแรกครับโซยุนคูนะครับนะตอนนี้ฤดูกาลนี้นะครับก็ลงสนามเป็นตัวจริงต่อเนื่องทั้ง11เกมนะครับฤดูกาลที่ทำไปแล้ว1ประตูเก็บไปได้1กีชีสครับราคาอยู่ที่นะครับ 4.9 ส่วนอีกคนนึงนะครับนะคู่เซนเตอร์นะครับอีแวนฮะราคา 5.4 ฤดูกาลนี้ก็นะครับยังไม่มีทำประตูแอสซิสต์หรือกินชีสนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นกองหลังคู่บุญของผู้จัดการทีมของล็อตเจอร์นะครับนะก็3ตัวในตำแหน่งกองหลังนะครับส่วนในตำแหน่งตัวรุกก็แน่นอนครับชั่วโมงนี้โอ้โหบอกเลยครับว่าเลสเตอร์นะครับนะน่าจะมีปัญหาหรือเปล่าในตำแหน่งกองกลางแต่ว่ากองหน้าต้องยกให้ครับฝันใช้เบอร์1ครับวาร์ดี้นะครับวาร์ดี้ยืน1ไปได้เลยนะครับนะกองหน้าเบอร์1ของทีมนะครับนะคิดอะไรไม่ออกบอกวาร์ดี้ตอนนี้ราคาของวาร์ดี้อยู่ที่ 10.7 ฤดูกาลนี้ทำไปแล้ว7ประตูนะครับนะ7ประตู1แอสซิสต์ครับนะกับเจนนี่วาร์ดี้นะครับนะแล้วก็ข้อดีอีก1อย่างรับหน้าที่ยิงจุดโทษของทีมฮะส่วนในตำแหน่งตัวรุกคนต่อไปนะครับนะตอนนี้ที่ขึ้นว่ามีอาการบาดเจ็บนะเป็นข่าวร้ายของนะแฟนๆเลสเตอร์เลยครับนะฟอร์มกำลังดีครับกับเทลมองตอนนี้ขึ้นว่ามีอาการบาดเจ็บนะครับมีโอกาสลงสนามได้แค่ 50% ผมขอลองแปลหน่อยว่ามีอาการบาดเจ็บอะไรเอ่ยอาการบาดเจ็บที่น่องนะครับก็คิดว่าขึ้น 50% อย่างนี้นะครับนะในหลังจากเบรกทีมชาติมาเนี่ยบอกเลยครับว่ามีนักเตะบาดเจ็บนะครับต้องติดตามข่าวสารกันให้ดีหลายๆทีมเนี่ยบอกเลยครับโดยเฉพาะนะลิเวอร์พูลครับช่วงนี้มีข่าวค่อนข้างที่จะนะครับนะหนักมากสักครู่นะครับนะผมขอรับโทรศัพท์ก่อนเอ๊ะใครโทรเข้ามาเอ่ยนะครับสักครู่นะครับกลับมาแล้วครับนะขออภัยครับนะพอดีมีสายด่วนเข้ามาอ้าวมาต่อครับนะเทเลมองเจ็บนะครับ1ตัวอีก1ตัวนะครับนะที่ตอนนี้ว่าขึ้นสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายตกใจสีเหลืองนะครับนะอย่างบานนะครับนะซึ่งเกมล่าสุดในวีคที่11ที่ผ่านมาก็สามารถเรียกความเก่งทำได้1ประตูด้วยก็เลยเป็นนักเตะที่น่าสนใจแต่ว่าตอนนี้นะครับนะก็ต้องติดตามข่าวสารว่าเรื่องอาการบาดเจ็บจะเป็นยังไงหรือไม่นะครับนะผมก็ยังตามข่าวไม่ละเอียดนะครับแล้วก็ดังนั้นนะครับก็เลยคิดว่านะครับนะน่าจะเป็นอีก1ตัวที่นะครับนะน่าจะได้รับโอกาสลงสนามนะครับนะดังนั้นก็เลยเชื่อไปที่นะครับนะนักเตะกองกลางตัวรุกของเลสเตอร์ซิตี้นะครับถึงช่วงนี้จะเรียกฟอร์มเก่งกลับมาไม่ได้กับเจมส์แมดดิสันนะครับตอนนี้ราคาถึงกับตกลงมาอยู่ที่ 6.6 ครับก็เลยคิดว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจในตำแหน่งตัวรุกของเลสเตอร์และตัวต่อไปนะครับนะคิดว่ากินเชียร์ดาโชนะครับก็เ
ป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าจับตามองนะครับน่าสนใจอยู่นะครับซึ่งฟอร์มช่วงนี้ของอิฮินาโชนะครับก็อาจจะยังไม่เปี้ยงป้างเหมือนช่วงท้ายฤดูกาลที่แล้วนะครับนะซึ่งฤดูกาลนี้ก็ลงมาเป็นตัวสำรองบ้างตัวจริงบ้างครับนะซึ่งก็ยังไม่แน่ใจกับโรเจอร์ว่าทำไมถึงยังไม่ยอมเล่นหน้าคู่อีกนะครับนะก็ไม่รู้ว่าอย่างไรเหมือนกันครับโรเจอร์ตอนนี้ก็คือเลสเตอร์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่นะครับนะต้องจับตามองให้ดีนะครับก็แต่ว่าลูกโกงไปแล้วเกิดขึ้นได้ครับแต่ว่าเจอกับเชลซีในเกมวีที่12นี้ก็นะครับแต่ว่าการจัดทีมแบบจีจีเราก็ทราบอยู่ครับบางทีเราก็ต้องคิดนอกกรอบทำอะไรนอกกรอบเลือกกับตันตรงแปลกๆบางครั้งนะครับนะคนอื่นเขาไม่คิดแต่เราคิดนะครับสุดท้ายเราอยากที่บอกครับว่าขอเพื่อนนั้นเลือกได้ถูกทีมถูกตัวและใส่กับตันได้ถูกคนไม่ต้องเชื่อผมครับนะดูเป็นข้อมูลแนวทางประกอบการตัดสินใจแต่ถ้าถามผมนะครับสบายใจสุดก็คงจะเป็นวาร์ดี้ครับในตำแหน่งตัวรุกนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับเพื่อนๆเป็นผู้จัดการทีมของตัวเองทีมของเพื่อนๆเองมีอำนาจเด็ดขาดในการตัดสินใจจะเลือกนักเตะว่าจะ11ตัวจะเอาใครเข้าสู่ทีมและนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งในความคิดของผมนะครับว่าถ้าสนใจใช้บริการทีมเลสเตอร์ซิตี้ในตำแหน่งตัวรุกหรือตัวรับนะครับก็ลองพิจารณาจากรายชื่อชุดนี้ดูได้เลยนะครับยังไงก็มีเวลาให้เพื่อนๆตามข่าวสารกันนะครับนะก็อีกเกือบนะครับกี่วันฝ่านะครับนะวันเสาร์นะวันเสาร์ถ้าเป็นของ FPL นะครับนะ FPL ก็หกโมงครึ่งนะครับนะแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นของนะครับ GG ก็เดี๋ยวผมจำผิดถ้าเป็นของ FPL 6โมงแต่ถ้าเป็นของ GG Live ก็6โมงครึ่งเดดไลน์นะครับอ่ะมาดูทางฝั่งจ่าฝูงนะครับผู้มาเยือนจ่าฝูงสิงโตน้ำเงินคามเชลซีช่วงนี้บอกเลยครับว่าดุดันนะครับนะแน่นอนครับผู้สาประตูมือหนึ่งครับเมนดี้ฮะไม่ต้องพูดกันเยอะฤดูกาลนี้นะครับนะลงสนามเป็นตัวจริง11เกมลงเป็นตัวจริง10เกมเก็บไปแล้ว6กรีนชีตนะครับเก็บไปแล้ว6กรีนชีตยังไม่มีแอสซิสต์หรือเซฟจุดโทษนะครับราคาก็ตามสภาพทีมครับ 6.2 นะต่อก็ด้วยตำแหน่งกองหลังชั่วโมงนี้ฮะยิ่งนี่ครับอลองโซนะครับผู้ที่จะมาแย่งตำแหน่งแบ็กซ้ายตอนนี้มีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นแล้วนะครับนะแล้วก็ยังไม่ทราบกำหนดว่าจะคืนสนามเมื่อไหร่นะครับอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าดังนั้นโอ้โหบอกเลยยิ่งทำให้นะครับนะเส้นทางของเบนชีเวลนั้นมันช่างสดใสนะครับนะเบนชีเวลนับสดใสเลยเป็นกองหลังที่ให้ติดมาคันดิเดตเบอร์หนึ่งเลยครับนะตามมาด้วยนะครับลีดเจมส์นะลีดเจมส์แล้วก็นะครับคิดว่าลูดิเกอร์นะครับเซนเตอร์คู่บุญอีกหนึ่งตัวนะครับนะในตำแหน่งกองหลังของเชลซีที่คิดว่าไปเยือนนะครับเลสเตอร์ซิตี้แน่นอนครับไปดูที่เบนชิเวลกันก่อนนะครับนักเตะตำแหน่งแบ็กซ้ายวิงแบ็กซ้ายนะครับเล่นทางแบ็กซ้ายวิงแบ็กซ้ายแต่หลังๆนี่คือทูเคิลจะเด้น352ที่เป็นวิงแบ็กทั้งสองข้างเติมเกมลุกและก็ทำผลงานได้ดีด้วยครับนะมีแอสซิสต์มีทำประตูตลอดนะครับเบนชิเวลนะครับหลังจากที่เรียกความมั่นใจในเกมวิธี7เป็นต้นมานะครับนะหลังจากที่สตาร์ทช่วงต้นฤดูกาลนะครับหลังจากที่ผ่านศึกฟุตบอลยูโรมาทำเขาบอกให้สัมภาษณ์ครับว่านะเสียความมั่นใจไปเยอะแต่ว่าได้รับความไว้วางใจจากผู้จัดการทีมอย่างทูเคิลตอนนี้ก็เรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้แล้วนะครับนะลงสนามไปแล้วทั้งหมดนะครับ1 2 3 4 5เกมในพรีเมียร์ลีกนะครับยิงไปแล้ว3เก็บไป3กรีนชีตนะครับนะยิงไปแล้ว3ประตูเก็บไปอีก3กรีนชีตครับกับเบนชิเวลตอนนี้ราคานะครับดีกลับขึ้นมาอยู่ที่ 6.6 และโทษทีครับ 6.0 นะครับเมื่อก่อนนั้นนี่คือราคาเคยตกไปถึงอยู่ที่ 5.6 เลยทีเดียวแต่ด้วยนะครับนะศักยภาพตอนนี้ราคากลับมาที่ 6.0 อยู่แล้วต่อไปนะครับนักเตะตำแหน่งแบ็คขวาวิงแบ็คขวาครับกับลิดเจมฮะชั่วโมงนี้ช่างร้อนแรงซะเหลือเกินนะครับไปลงสนามช่วง3เกมหลังสุดดียิงไปถึง3ประตูฤดูกาลนี้ทำไปแล้วนะครับ4ประตู3แอสซิสต์3กรีนชีตโอ้โหมันจะดีอะไรขนาดนี้ตอนนี้ราคาดีกลับขึ้นไปอยู่ที่ 5.9 แล้วนะครับจากที่ออกสตาร์ทช่วงต้นฤดูกาลนะครับค่าตัวเปิดอยู่ที่ 5.5 เท่านั้นตอนนี้นะครับขึ้นไปที่ 5.9 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่แปลกนะครับนักเตะคนไหนที่ผลงานดีนะครับโชว์ผลงานดีทำคะแนนเป็นกอบเป็นกำผู้จัดการทีมไม่หลายท่านก็จะซื้อเข้าสู่ทีมนะครับราคาก็จะเพิ่มขึ้นและตัวสุดท้ายครับนักเตะตำแหน่งเซนเตอร์นะครับลูดิเกอร์ครับ
ฤดูกาลนี้นะครับลงสนามเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องเกือบทุกเกมครับหายไปแค่เกมเดียวนะครับนะก็ทำไปแล้วนะครับ1ประตู1แอสซิสต์เก็บไป6กินชี้กับลูดิเกอร์ตอนนี้ราคาอยู่ที่ 5.9 ครับและต่อไปก็ได้ตำแหน่งตัวลุกเนี่ยครับปัญหานะครับนะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ต้องติดตามข่าวไว้ให้ดีนะครับนะว่าเมสันเมาส์นะครับได้เรื่องไปผ่าฟันคุดมานะครับนะที่ว่าหายไปนะครับนะหายไปช่วง2เกมวีคที่10 11เนี่ยครับนะเกมวีค11เนี่ยคือลงมาเป็นตัวสำรอง5นาทีหลังจากนั้นนะครับนะก็ต้องติดตามให้ดีครับนะจะเห็นว่าน่าจะพร้อมหรือเปล่ายังไงก็ต้องรอดูผู้จัดการทีมออกมาให้สัมภาษณ์นะครับนะก่อนว่าจะเป็นอย่างไรตามข่าวให้ดีครับดังนั้นก็เลยมองกลับไปนะครับนะตอนนี้นะครับนะเว็บไซต์ official ของ FPL เนี่ยขึ้นว่าลูโกกูมีโอกาสลงสนาม 50% ผมก็ไม่ได้ตามข่าวยังไม่เห็นข่าวเลยว่าจะยังไงนะครับจะยังไงจะพร้อมกลับไปหรือไม่เพราะว่าลูโกกูเนี่ยหายไปตั้งแต่เกมวีคที่9นะครับนะหลังมีอาการบาดเจ็บมาหลังจากนั้นก็หายไปยาวๆเลยครับนะแล้วก็ทีมชาติเบลเยียมก็ไม่ได้เรียกติดตัวไปเพราะมีอาการบาดเจ็บก็เลยมองว่านะฮะช่วงนี้ฮัดสันโอดอยครับนะคายฮาวเวิร์ดแล้วก็นะครับนะแล้วก็อีก1คนก็คงผมเชื่อว่าเมสันเมาส์ครับนะแต่ว่าอย่างที่ทราบครับนักเตะตำแหน่งตัวรุกของเชลซีเนี่ยมีโอกาสโดนโรเตชันนะครับนะค่อนข้างจะสูงเลยยกเว้นลูโกกูตัวเดียวแต่ลูโกกูก็มีการบาดเจ็บแต่ว่าที่สบายใจสุดก็เป็นจอร์ดินโญ่ครับแต่ก็อย่างที่ทราบครับจอร์ดินโญ่หลักๆคะแนนที่ได้มาก็จะเป็นจากการยิงจุดโทษถ้าเกมไหนไม่มีจุดโทษนะครับจอร์ดินโญ่ก็จะไม่มีคะแนนให้เรานะก็จะมีแค่2คะแนนนะครับนะแต่ถ้าวื้อหวาหน่อยนะฮะก็เลยมองไปที่3ตัวนี้เริ่มมาที่ตัวแรกครับผมฮัสซันโอดอยนะครับนะช่วงหลังๆมาเนี่ย3เกมวีคหลังๆตั้งแต่เกมวีค9 41เนี่ยทูเคิลก็ไว้วางใจใช้โอกาสลงสนาม3เกมติดๆนะครับฤดูกาลนี้ก็ทำไปแล้วนะฮะ1ประตู1แอสซิสต์นะครับราคาก็ถือไม่แพงอยู่ที่ 5.3 นะครับนั้นอยู่ที่ 5.3 ตัวต่อไปนะครับนะคายฮาวเวิร์ดถ้าลูกากูยังไม่พร้อมจะคืนสนามในเกมวีคที่12นะครับในวันเสาร์นี้นะครับนะคายฮาวเวิร์ดก็ยังเป็นนักเตะที่น่าสนใจครับเพราะว่าได้มายืนเป็นฟอลนายเป็นหน้าเป้าของเชลซีถึงอาจจะยังไม่ยิงเปี้ยงป้างฤดูกาลนี้นะครับช่วงที่เขามายืนเป็นฟอลนายก็เพิ่งทำได้1ประตูเกมที่เสมอนะครับเชลซีพลิกล็อกเสมอเบอร์ลี่นะครับ 1-1 นะครับนะคายฮาวเวิร์ดเป็นผู้ทำประตูได้นะครับฤดูกาลนี้ก็ทำผลงานส่วนตัวไปแล้ว2ประตู1แอสซิสต์นะครับคายฮาวเวิร์ดราคาอยู่ที่8.1 ครับและตัวสุดท้ายเชื่อว่านะครับเพื่อนๆต้องตามข่าวกันให้ดีแต่คิดว่าผมคิดว่าน่าจะพร้อมนะครับเพราะว่านะครับนะผ่านหูผ่านตามานะครับพักผ่อนนะครับเห็นข่าวคิดจากการคาดการณ์แล้วต้องคิดว่าน่าจะพร้อมนะครับยังไงเพื่อนๆตามข่าวดีเลยกันนะครับไม่ต้องเชื่อผมเยอะผมก็เหมือนกับเพื่อนๆแหละก็รู้ไม่ได้ทุกเรื่องนะครับก็อาศัยนะครับดูจากเฟซจากเพจกีฬาต่างๆนะครับนะซึ่งครั้งล่าสุดที่เห็นก็คิดว่านะครับมีรูปที่เมสันเมาส์ประคบน้ำแข็งนะครับนะตรงกามตรงนะฮะที่ว่าผ่าฟันคุดมานะครับก็เลยเป็น1ตัวที่เสี่ยงราคาอยู่ที่ 7.5 สถิติในฤดูกาลนี้นะครับผลงานส่วนตัวทำไปแล้ว3ประตู3แอสซิสต์ครับกับเมสันเมาส์นะครับนะดังนั้นบอกเลยว่าในตำแหน่งตัวรุกของเชลซีเนี่ยผมมองว่าต้องตามข่าวให้ดีครับนะว่าทูเคิลจะเอายังไงแต่ว่าในเกมลับเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสลงสนามถ้าตัวที่ผมคันดิเดตมาเนี่ยเกิน 80% นะครับนะเกิน 80% นะครับดังนั้นสุดท้ายแล้วเพื่อนๆสนใจใช้บริการนักเตะของเชลซีไม่ว่าจะเป็นตัวรุกหรือตัวรับก็ลองพิจารณาตามรายชื่อชุดนี้ดูได้เลยครับผมผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคู่ระหว่างเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านและก็มาเยือนเชลซีครับและนี่คือข้อมูลทั้งหมดที่นำมาฝากเพื่อนๆกันครับขอให้สนุกกับการจัดทีมแฟนตาซีพรีเมียร์ลีกไม่ว่าจะเป็นของ GG Live หรือแฟนตาซีพรีเมียร์ลีก Official นะครับขอให้เพื่อนๆทุกๆท่านโชคดีเลือกนักเตะได้ถูกทีมถูกตัวและใส่กัปตันได้ถูกคนนะครับขอบคุณทุก Subscribe ทุกไลค์ทุกแชร์ที่กดให้ชอบสนุกดีครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ